ดับฝันแฟนคลับ2ครั้งติดต่อกันเลยครับรอบแรกแม่หมีเชียร์ที่คำพรปฏิเสธรับเล่นละครคู่กับพ่อหมีเต้ยพงศกรแล้วก็ได้มิ้นท์ชาลิดามาเสียบแทนครับเกิดกระแสดราม่าไม่เหมาะสมซึ่งเธอบอกว่าอยากให้แฟนคลับนั้นเข้าใจโอกาสหน้ายังมีครั้งนี้คิวไม่ลงตัวจริงๆส่วนรอบ2นั้นไม่ยอมไปร่วมงานแฟนมีตติ้งของเต้ยแต่เชียร์เผยว่าติดงานจริงๆเลยไม่มีโอกาสได้ไปครับจะเป็นทางครอบครัวชวนนะคะเรามีบอกทางพี่เตยผู้จัดการไปแล้วว่าเดี๋ยวอาจจะเป็นการฝากเงินไปทำบุญแล้วกันนะให้ของขวัญเตยหรือยังคะโอ้ยไม่ได้ให้เลยค่ะไม่ได้ให้เลยค่ะก็ให้แต่ความขับอวยพรที่ดีขอโทษจากละครก่อนครับหลายคนมองว่ามีปัญหากับพี่เตยโอ้ยไม่ได้มีอะไรค่ะด้วยการพีเรียดเวลาต่างๆนะคะแล้วมันทำให้เวลาเนี่ยมันไม่พอดีกับธุรกิจเราก็เลยตัดสินใจคุยกับผู้ใหญ่คุยกับพี่น้องซึ่งพี่น้องก็รับทราบดีว่าเหตุผลมันเป็นเพราะเรื่องเวลาเหมือนมีก็ถูกพูดถึงค่ะโอ้ยไม่มีหรอกมิ้นก็เป็นเหมือนน้องเชียร์นะคะคือเจอกันก็นะคะไม่มีอะไรเลยแล้วก็คือจริงๆอย่างที่บอกค่ะคืออาจจะเป็นการเสียดายมากกว่าแต่ถึงขนาดแบบโอ้ยจะแอนตี้อะไรอย่างเงี้ยเชียร์ว่าไม่น่าจะมีนะคะใครมิ้นบ้างไหมคะยังไม่ได้คุยกับน้องส่วนตัวเลยค่ะที่จะกลับมาเจอกันอันนี้ก็อาจจะต้องขึ้นอยู่กับโอกาสของทางผู้ใหญ่ด้วยนะคะคือจริงๆไม่ได้เคยอยากปฏิเสธงานไหนเลยด้วยซ้ำอะค่ะคือก็เสียดายจริงๆกับเรื่องนี้นะคะแต่ว่าก็ยังไงแล้วเดี๋ยวเราก็คงได้มีโอกาสมาเจอกันอีกแหละก็เหมือนกระแสจิ้นมันจะค่อยแบบลงอะไรเงี้ยไม่ว่าจากนี้ไปจะจิ้นหรือไม่จิ้นเชื่อว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราต้องไปโฟกัสแล้วแหละแต่ว่าเชื่อว่ามองถึงสิ่งดีๆที่มันมีด้วยกันมาดีกว่าส่วนเรื่องความรักสาวหล่อที่ให้ดอกไม้เมื่อวันวาเลนไทน์ไม่ใช่ตัวจริงนะคะเป็นพี่สนิทเท่านั้นเองนะคะแต่เธอก็หลุดปากว่ากำลังมีคนคุยอยู่ซึ่งดูแววแล้วคนนี้น่าจะเข้ารอบเพราะทันทีที่ถูกจี้ถามถึงเรื่องความรักหนักๆเธอก็ถึงกับออกอาการเขินค่ะก็เอาเป็นว่าก็ค่อยๆศึกษากันไปค่ะค่อยศึกษากันไปแต่คนที่ตกมาเป็นข่าวก่อนอันนี้ไม่ใช่ตัวจริงหมดเลยไม่ใช่ขอยืนยันว่าไม่ใช่เราคุยเข้ามาคุยไอ้เป็นใครมาอีกแล้วขอได้ไหมขอเครื่องทีได้ไหมคุณแข่งไม่ไม่ก็ก็ก็จริงๆมันก็มีได้รู้จักคนเรื่อยๆแหละค่ะแต่ว่าก็หวังว่าจะมีสักคนหนึ่งแล้วกันที่โอเคอะไรเงี้ยกัดเล็บได้ไหมแก้เขินก็ช่วยลุ้นกันไปแล้วกันค่ะก็อาจจะเคยเห็นมั้งยังตัวทุกอย่างลงตัวอาจจะเปิดก็ใช่คือจริงๆไม่เคยเป็นคนปิดกับเรื่องแบบนี้อยู่แล้วค่ะแต่ว่าคือที่ผ่านมาเราอยากให้มันมั่นใจจริงๆแล้วก็เหมือนไม่ใช่ว่าพอเปิดมาแล้วมันไม่ใช่แล้วมันจะกลายเป็นว่าอ้าวรักเลิกอะไรเงี้ยไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะคะ